ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่มุมโต๊ะเครื่องเขียนนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาทําคลิปตกแต่งอีโมจิกันค่ะเวลาตกแต่งออกมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะแปะไว้ให้ด้านข้างแล้วคือมันน่ารักมากอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแล้วฟิล์มก็รู้สึกว่าเวลาตกแต่งอีโมจิเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะแล้วเราสามารถทําได้ด้วยแอปง่ายๆค่ะจะมีทั้งแอปเสียเงินแล้วก็ไม่เสียเงินนะคะแต่ว่าแอปเสียเงินของฟิล์มก็คือ Procreate ก็คือแอปนี้แล้วก็อีกแอปนึงก็จะเป็น InShot นะคะที่เราสามารถทําได้เหมือนกันค่ะทําง่ายไม่ยากนะคะแล้วก็เก๋ๆไม่ซ้ำใครเราสามารถออกแบบอีโมจิของเราได้เลยนะคะง่ายๆจากแป้นพิมพ์และอย่างนึงก็คือที่ฟิล์มเห็นว่าเขาทำกันเยอะเนี่ยก็มาจากใน IG นะคะแล้วก็จะเป็นแอป TikTok ใช่ปะเพราะฝรั่งทำกันเยอะมากนะคะเวลาเขาเอามาตกแต่งมันก็น่ารักหรือว่าคนไทยที่เขาทำลง IG มันก็น่ารักไม่เหมือนกันคือแบบมันน่ารักไม่เหมือนกันตรงที่ว่าของใครของมันออกแบบตามสไตล์ตัวเองนะคะแล้วฟิล์มรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นเราก็สามารถทำอีโมจิของตัวเองได้ที่มันดูน่ารักไม่เหมือนใครเหมือนกันเนาะแล้วเราก็อยากจะมาสอนทุกคนทำด้วยแบบง่ายๆเลยไม่ได้ยากนะงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้ฟิล์มก็อาจจะพูดงงๆนิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่เคยแบบมานั่งตกแต่งอีโมจิไงฟิล์มก็แบบอาจจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำกันใน iPad กันค่ะฟิล์มก็จะใช้เป็นแอป Procreate นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสอนสั้นๆด้วยในแอป InShot นะคะสำหรับแอปที่ไม่เสียเงินเนาะเดี๋ยวฟิล์มก็จะอ่านหน้าจอนะคะแล้วก็จะทำให้ทุกคนได้ดูค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าพอตกแต่งอีโมจิเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะน่ารักขนาดไหนและสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้า iPad ของฟิล์มนะคะเราก็จะกดเข้าไปที่ App Procreate ค่ะนี่เลยนะคะแล้วเราก็กดบวกมุมนี้ฟิล์มก็จะเลือกเป็นแบบจัตุรัสนะคะได้มาแล้วหลายทุกคนอาจจะคิดว่าตัว Procreate เนี่ยวาดรูปได้อย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วคือเขาสามารถใส่ตัวหนังสือหรือว่าฟอนต์อะไรแบบนี้เข้าไปได้ค่ะแล้วก็จะกดไปที่ Action หรือว่าตัวตั้งค่าแล้วก็กดคําว่า Add Text นะคะหรือว่าแอดตัวหนังสือเข้ามาแล้วก็กดไปที่อีโมจิที่อยู่แถบด้านล่างนะคะของเราเรามีประมาณ1,000,000,000อันนะคะในแป้นเนาะแบบมันเยอะมากดูดิมีพวกหน้าคนหน้ายิ้มหรือว่าเป็นสัตว์นะคะต้นไม้ใบหญ้าต่างๆผลไม้ขนมของกินฟุตบอลกีฬานะคะรถเมืองของใช้แล้วก็แบบพวกของต่างๆทุกคนมีหัวใจมีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็จะมีธงประเทศคือเราสามารถเอาอีโมจิทั้งหมดเนี้ยมาตกแต่งได้นะคะแล้วเป็นของตัวเองที่มันแบบดูน่ารักแล้วก็ไม่ซ้ำใครแล้ววันนี้เราก็จะมาทำเป็นน้องหมีละกันฟิล์มรู้สึกว่าน้องหมีมันทำง่ายหรือว่าใครจะแบบทำเป็นอาหารหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่อันแรกเราขอใช้เป็นน้องหมีก่อนฟิล์มก็อาจจะพูดงงนิดนึงเพราะว่าฟิล์มก็ทำครั้งแรกนะคะก็คือยังไม่ได้ลองทำมาก่อนแต่ว่าก็ดูผ่านๆมามันก็ดูน่ารักเราก็อยากทำนี่นะคะเราก็ปรับแบบนี้แล้วก็เราก็จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตามใจเราเลยนี่นะคะฟิล์มก็จะกลับฝั่งนี่อันนี้มันจะประมาณว่าแบบน้องหมีอยู่ข้างหลังอะไรอะแบบอยู่ข้างหลังสายหลุมประมาณนี้แต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยมันยังไม่เนียนเราก็ปรับเข้าไปแบบนี้ทั้งสองฝั่งเพราะว่ายังไงเขามีเลเยอร์ให้อยู่แล้วนะคะปรับเข้ามาแบบนี้แล้วเราค่อยปรับตัวน้องหมีตรงกลางให้มันดูชิดๆแล้วก็สับแล้วเราก็สลับเลเยอร์นะคะให้เขาอยู่ข้างบนตัวสายลุงนี่นะคะพอเปลี่ยนตัวเลเยอร์ให้น้องหมีอยู่ข้างบนสุดเนี่ยน้องหมีก็จะอยู่ข้างหน้าสายลุงนะคะมันก็จะดูเนียนขึ้นนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งทางขวาหรือว่าทางซ้ายในกล้องเนี่ยฟิล์มไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะสลับกันไหมอะน่าจะเป็นทางขวามือของฟิล์มนะคะก็มันรู้สึกว่าสายลุงเนี่ยมันดูไม่ค่อยเนียนแล้วก็ปรับใหม่นะคะปรับให้มันดูเป็นโค้งอย่างนี้นิดนึงก่อนนี่นะคะให้มันดูแบบเป็นโค้งมากที่สุดโอเคเริ่มเนียนละต่อไปเราก็จะใส่เป็นโบดีไหมทุกคนโบให้เขาอยู่ตรงกลางอันนี้ฟอนต์มันก็อยู่ข้างล่างเนาะแล้วก็ปรับขึ้นมาแล้วก็ใส่โบให้เขาน่ารักดูดิแล้วก็ให้มันดูเอียงๆหน่อยเพราะว่าน้องหมีเขาแบบคอเอียงนี่เป็นแบบนี้ต่อไปเราจะมาใส่เป็นของตกแต่งให้เขาถือขนมหรือลูกอมก็ได้ขนมถืออะไรดีอมยิ้มไหมดูแบบเป็นตีนใส่ลุงหน่อยแต่มันจะดูกลืนๆกับใบกาวไหมทุกคนมันจะกลืนกันนึงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพิ่มความน่ารักให้เขาหน่อย
ใส่อะไรอีกดีใส่เป็นขนมอีกหน่อยละกันให้เขาถืออีกฝั่งนึงแบบนี่น้องหมีชอบกินขนมอารมณ์ประมาณนี้ละกันแล้วก็เพิ่มเป็นความแบบวับวับหน่อยก็จะใส่เป็นดาวเป็นประกายแบบนี้ฟิล์มก็จะใส่ดาวเยอะหน่อยนะคะประมาณ 3-4 อันแล้วก็ปรับแบบนี้ไปเรื่อยคือมันทำไม่ได้ยากนะสำหรับแอปนี้นะคะก็ถ้าเราชินอ่ะเดี๋ยวเราก็แบบทำเสร็จแบบเดียวแหละเอาไว้ตกแต่งแล้วก็เรื่อยๆนี้ฟิล์มขอปรับหน่อยก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะทุกคนเป็นน้องหมีน่ารักน่ารักนะคะแต่ถ้าอยากให้เขาแบบเป็นพระราชาแล้วก็ไปหามงกุฎในนี้จะมีมงกุฎไหมนี่มีมงกุฎด้วยประมาณนี้แล้วก็ใส่ให้เขาแล้วก็ปรับนิดหน่อยเป็นมงกุฎจิ๋วชาดาเสร็จแล้วนะคะสำหรับอันแรกที่ฟิล์มได้นั่งทำไปนะก็ไม่ได้ยากนะคะแล้วก็มันก็อาจจะดูงงนิดนึงเพราะว่านี่ก็จะเป็นการทำครั้งแรกของฟิล์มนะคะก็ผิดพลาดประการใดขอโทษด้วยนะคะแต่ฟิล์มถนัดในการทำแบบนี้แล้วก็สำหรับใครอยากได้เป็นแบบไฟล์ PNG เราก็เอาแบ็กกราวด์ออกนะคะแล้วก็กดเซฟนี่นะคะพอเอาแบ็กกราวด์ออกใช่ป่ะเราก็เซฟได้เลยเซฟก็กดไปที่แชร์นะคะแล้วก็กด PNG ชาดาแล้วก็กดเข้าไปที่เซฟอิมเมจนะคะเซฟเข้าไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองมาเปิดดูกันนี่ก็จะเป็นของฟิล์มนี่นะคะน่ารักมากดูดินี่นะอันนี้ก็สำหรับ Apple Create ไปก่อนละกันเดี๋ยวเราจะมาทำแบบของ InShot ให้ดูนะคะ InShot ก็จะเป็นการทำแบบง่ายๆแบบไม่เสียตังค์ใช่ปะล่ะเดี๋ยวเรามาทำในแอป InShot กันต่อเลยนะคะก็กดเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นแอปที่ไม่เสียเงินแต่ว่าเราต้องหาคุณแบ็คกราวด์ก่อนนะคะฟิล์มก็ขอเลือกเป็นอันนี้แล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาจะมีสติกเกอร์กับฟอนต์หรือว่าตัวข้อความเราใช้สติกเกอร์ได้เพราะเขาก็มีอีโมจิมาให้นะคะแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเท่าในแป้นของเราที่มาจากตัวข้อความฟิล์มก็เลยขอเลือกใช้เป็นอันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นอาหารดีกว่านี่ฟิล์มเลือกเป็นพิซซ่านะคะแล้วเราก็จะมาใส่ของตกแต่งหน้าพิซซ่ากันฟิล์มขอเลือกเป็นสัตว์นะคะทุกคนนี่เลยเป็นสัตว์น่ารักน่ารักคือแบบเราจะหาจากเมนูนี้ก็ได้เพราะเขาก็แยกเป็นสัตว์มาให้ใช่ปะน่าจะกดง่ายกว่าเนาะฟิล์มก็เลือกเป็นน้องหมาอีกสักอันนี่น่ารักแบบนี้แล้วก็ปรับให้มันแบบว่าเอ้ยดูแบบว่าเอียงๆหน่อยดูแบบไม่ปลอมไม่เฟคเกินไปอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วก็ฟิล์มจะใส่น้องกบอยู่ล่างสุดนี่แนวนอนแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มนะคะจะใส่เป็นตัวสายหลงละกันหรือไม่ก็ลูกหัวใจเดี๋ยวฟิล์มขอหาลูกหัวใจก่อนว่าลูกหัวใจอยู่นี่เดี๋ยวหาก่อนว่าลูกหัวใจอยู่ไหนในนี้มีลูกหัวใจไหมในฟอนต์นี้ฟิล์มไม่มั่นใจแล้วอ๋อเจอแล้วนี่นะคะเราจะมาตกแต่งขอพิซซ่ากันใส่ทุกสีเลยนี่นะคะก็น่ารักอยู่นะกลางแบบเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่สีส้มสีส้มในนี้ไม่มีไม่เป็นไรใส่สีอื่นไปก่อนโอ้น่ารักถ้ารู้สึกว่าอันไหนไม่ค่อยเท่ากันก็ปรับเอาเลยนะแล้วก็เราจะไปหาตัวหัวใจสีส้มนะคะต้องใช้ในนี้ทันทีนี่นะคะก็จะเป็นพิซซ่าของฟิล์มที่เป็นน่ารักน่ารักแบบนี้นะแล้วก็สามารถโหลดเก็บไว้ใช้ได้เลยแต่ฟิล์มแนะนำว่าหาตัวแอปนะที่เป็นแอปฟรีและสามารถแบบเจาะโป่งเป็น PNG ได้มันจะง่ายกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2อันที่ฟิล์มทำให้ดูเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ฟิล์มทำเมื่อกี้นะคะเป็นแบบนี้
กับอันนี้ก็น่ารักเก๋ๆไม่ซ้ำกันดีนะคะทุกคนแล้วทุกคนชอบเนี่ยก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะแล้วก็เราสามารถเอามาตกแต่งแบบใครเครียดเวลาว่างๆก็ได้มันแบบเป็นอีโมจิน่ารักของเรานะคะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟิล์มด้วยนะคะแล้วใครแบบว่าได้ตกแต่งอีโมจิแล้วก็สามารถแท็กกันเข้ามาได้ใน IG นะคะของฟิล์มตามนี้เลยแล้วก็เอามาอวดอีโมจิกันได้นะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย